ดีครับสวัสดีครับวันนี้มาครบกับผมนี่เรานะครับไทยแอนด์ฮัมโอว้าวผมมณีผม4ถ้าพี่น้องถ้าไปเป็นของใหญ่ครับผมของใหญ่แน่นอนครับยาฮูเดี๋ยวว่าผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าสิเฮ็ดก็เลยตอนนี้เฮ็ดเสร็จแล้วแต่ว่าอาจสิบ่ได้ทันติดนะครับตอนนี้ผมมัดไว้อยู่เดี๋ยวไปเบิ่งเลยครับผมผมมัดไว้อยู่ของใหญ่ครับเฮ็ดไว้เนี่ยครับว้าวชื่อจุฬา5เมตร10เซนครับผมซึ่งเฮ็ดไว้ผมก็เลยมัดไว้หม่องตากผ้าครับผมเดี๋ยวว่าหากระดาษด้วยครับว่าสิติดเป็นกระดาษได้ยังดีนะครับผ้าร่มก็สิใช้เยอะนะครับผมแล้วก็อาจจะติดเป็นกระดาษแนวอื่นก็ได้ครับจะรออยู่ครับรอเป็นระหว่างก่อนตอนนี้ก็เลยมารีวิวให้พี่น้องดูก่อนนะครับนี่คือจุฬา5เมตรนะครับผม5เมตร10นะครับของใหญ่ wow. ผมเดี๋ยวเบิ่งด้านนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับผมลูกส่งก็คือกันที่ผมเฮ็ดไปก่อนหน้านี้นะครับนะครับกาปีกปีกกะเป็นแบบว่าเป็นไม้ไผ่น้อยนะครับแล้วก็เสริมตรงกลางทั้งล่างทั้งบนดั้งเป็นไม้ไผ่น้อยลำหนึ่งเลยนะครับส่วนขากะเป็นไม้ไผ่เหลาเอาครับผมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งด้านนี้ครับผมด้านนี้นะครับกะสิประมาณนี้นะครับผมสูงหน้าที่ประมาณ5เมตรบ่ต่ำหา10 60นะครับผมบ่ได้วัดเบิ่งพอดีแต่ละเมตรอาจสิบ่ยาวฮอดนะครับผมเดี๋ยวสิบอกอีกเทื่อนึงนะครับผมนี่ก็เป็นงานนะครับผมตั้งแต่ขาจนถึงหัวนะครับจุฬา5เมตร10สูงบ่ต่ำกว่า5เมตร50นะครับผมสู้มาเบิ่งกันได้ครับผมก็อาจสิบ่ชัดปานใดนะครับผมเดี๋ยวมื้อใดติดเสร็จแล้วสิถ่ายเบิ่งอีกรอบแล้วครับแล้วก็มื้อใดมีลมแห้งๆก็สิเทศให้เบิ่งอีกเทื่อนึงครับเดี๋ยวเบิ่งด้านข้างเลยครับก็สูงอยู่ครับผมจุฬา5เมตร10ลองเบิ่งว่ามันสิขึ้นบ่ขึ้นนะครับผมเบิ่งแล้วนะครับผมจุฬาใหญ่นะครับเดี๋ยวไม่ผมติดแล้วเดี๋ยวผมเทเดี๋ยวเบิ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเทปคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับThank you.